โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะนี่ต้อนรับสู่ Quick Gaming ครับผมนี่คือเกม Back Desert Online นะครับกับตัวละครนินจานะแพทที่เรารอคอยก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแพทปรับปรุงของนินจาเวคานิ่งวันนี้ผมเลยจะมาแชร์คอมโบในไกฟินพิเศษกว่านั้นหน่อยวันนี้นะครับผมเอาที่เรียกร้องกันมาใต้คลิปใน YouTube ทั้งหลายแหล่นะครับผมเอามารวมกันเลยนะคือวันนี้ผมจะทำคอมโบของ Awakeningคอมโบของสืบทอดสำหรับไกฟินนะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเจมใส่เจมอะไรบ้างเต็มยังไงบ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงจับตัวของ Artifact วันนี้มีอธิบายด้วยเรียกว่าน่าจะเป็นไกด์ที่ครบถ้วนที่สุดละแล้วก็คลิปนี้น่าจะยาวสักนิดนึงนะครับในส่วนของคอมโบเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมได้เรฟเฟอเรนซ์มาจากช่อง YouTube ช่องเดิมนะครับ Grapefruit นะนี่เป็นน่าจะเป็นเกาหลีนะน่าจะเป็นชาวเกาหลีนะครับแล้วก็เอามาดัดแปลงปรับปรุงให้มันเข้ากับตัวผมมากที่สุดนะเพราะนั้นใครจะเอาไปใช้ก็ได้แล้วก็ถ้าใช้แล้วมันโอเคหรือว่ามันไม่โอเคก็ลองไปปรับกันดูแล้วกันไปเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับผมอย่างที่ได้เห็นไปเมื่อต้นคลิปเนาะที่เป็นพรีวิวสำหรับไกฟินเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับสำหรับนินจาเวคานิ่งเราจะต้องเซตอะไรกันบ้างครับอันมีอันดับแรกเดี๋ยวผมเรื่องบอกเรื่องสกิลที่ต้องล็อกก่อนเนาะในฝั่งของเวคานิ่งอ่ะสกิลที่เราจะล็อกไว้นะครับที่สำคัญมากๆณแพทนี้นะคือท่านี้ครับหมุนตัวฟันดาบเราจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับบวกกับถ้าเกิดเราล็อกไว้เนี่ยเราจะสามารถใช้แรงพยาบาทจากการกดชิปคลิกซ้ายจากภาคดาบสั้นได้เลยเป็นสกิลที่ไว้เปลี่ยนสแตนแล้วกันอีกหนึ่งสกิลที่ต้องล็อกไว้ครับสกิลแมกนูนนะอันนี้ที่ล็อกไว้ไม่ใช่ว่าไม่ใช้ใช้แต่ว่าเราจะเอาไปไว้ในฮอตคีย์แทนสกิลเตะทั้งหลายแหละเราไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าเราอัพแมกนูนเนาะล็อกไว้เลยครับแล้วบวกกับปีจาลบลีกด้วยในกรณีที่คุณฟาร์มไกฟินเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้นะครับแต่ถ้าจะใช้ก็คือเราจะใช้ตอนที่เหมือนหลบไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยเปิดไว้ก็ได้นะนี่แต่ตัวผมเองมันเบิร์ดตายก่อนมอนจะตีแล้วก็เลยไม่สนใจเลยปิดเลยต่อมาที่ผมอันนี้ออปชันเสริมแล้วกันนะผมจะล็อกผู้ดำทั้งหมดเอาไว้นะครับจะล็อกไว้เลยแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยจะใช้เป็นยกขึ้นฮอตคีย์นะครับตัวผมเนี่ยจะล็อกอยู่ที่ตัวของ F1สกิลที่ต้องล็อกสกิลต่อไปนั่นก็คือสกิลนี้ครับขอนไม้นะขอนไม้ในฝั่งของ Awakening เนื่องจากว่าถ้าเกิดแล้วเราไม่ได้ล็อกไว้ถ้าเราขอนไม้เนี่ยลงมามันก็จะเป็นตัวของดาบ Awake แต่ถ้าเราล็อกไว้เนี่ยมันจะลงมาในสถานดาบสั้นนะครับอันนี้ก็ล็อกไว้เลยส่วนสกิลที่เหลือก็แล้วแต่เลยนะครับแต่จริงๆถ้าให้ผมแนะนำก็ล็อกตัวของไอ้นี่ไปด้วยแต่ถ้ายังใช้ไม่คล่องก็ไม่ต้องล็อกก็ได้ปล่อยไปเลยก็ได้อย่างนี้ก็ได้ครับก็ใช้ได้วนอีกครั้งนะครับสกิลที่เราต้องล็อกนะครับมีขอนไม้เอาไว้คันนิ่งนะครับสกิลนินจาลบลีกสกิลเตะฟาดเตะลงนะครับสกิลแมกนุสจินรอบสังหารจินแยกเงานะครับหมุนตัวฟันดาบเรามาดูตัวคอมโบก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมจะทำแบบความเร็วปกติให้ดูก่อนนะเดี๋ยวมาอธิบายหลังโอเคไปเริ่มไหมที่เราทำไปจริงๆมันก็จะมีทั้งหมดเบสเนี่ยไม่กี่สกิลหรอกนะเรามาดูว่าทำอะไรยังไงบ้างนะครับที่ผมกดไปเมื่อกี้นะครับมีทิปคลิกซ้ายนะครับเฟสบาร์คลิกขวาเฟสบาร์อันนี้เหมือนคอมโบเดิมเลยก็คือเราปุ๊บพอหลังจากสเปซบาร์แล้วเนี่ยเรามี2ทางเลือกครับคือเราจะโยนดาบเลยก็ได้ถ้าในกรณีที่ไม่ได้ต้องการบัฟ AP ไอ้บัฟความเร็วโจมตีนะหรือเราจะใช้เป็นสกิลนี้ก็ได้ครับลาบามเป็นเล็บเท้าอสูรครับเพื่อเอา attack speed ครับก็จะเป็นทิปคลิกซ้ายคลิกขวาสเปซบาร์ลาบามแต่พอหลังจากลาบามแล้วเนี่ยตัวนี้แล้วนะครับเราจะต้องเอา ดาบพิรุณโปรยขึ้นช็อตคัทของผมเนี่ยจะขึ้นช็อตคัทอยู่แล้วพอหลังจากที่เราใช้ตัวลาบามปุ๊บเนี่ยให้กดช็อตคัททันทีครับมันก็จะโยนดาบให้แต่ถ้ากรณีที่คุณไม่ได้ใช้ลาบามนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็ชิปเอฟได้เลยหลังจากชิปเอฟแล้วนะครับกดชิปคลิกขวาจะชาร์จหรือไม่ชาร์จก็ได้แต่ผมแนะนำไม่ต้องชาร์จดีกว่าเพื่อความเร็วในการโจมตีนะครับก็จะเป็นไม่ต้องชาร์จนะแล้วก็คลิกขวาค้างเลยครับชิปคลิกขวาคลิกขวาค้างชิปคลิกขวาคลิกขวาค้างจะได้2ท่านะจะเป็นฟันขาด2ท่อนกับระเบิดความเร็วเสียงชิปคลิกขวาและคลิกขวาค้างแล้วนะครับให้ใช้ท่าระบำหนักอาชูล่าเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ชิปคลิกขวาคลิกขวาค้างเอสซี่ใช้ท่าใหม่แล้วนะครับด้วยดาเมจที่ปรับมาก็ทั้งแรงทำให้เบอร์ดาเมจได้ดีมากๆนะครับหลังจากที่ระบำดาบไปแล้วนะครับให้ใช้ชิปคลิกซ้ายแรงพยาบาททีหนึ่งหลังจากชิปคลิกซ้ายแรงพยาบาทไปแล้วจะมี2ออปชันให้เลือกคือ1ถ้าสมมุติว่าไกฟินมันหันมาแล้วกำลังจะตีคุณ
แค่คุณกดคิวได้เลยก็คือจะกลายเป็นผ้าผ่าเงานะครับก็จะเป็นงี้เพื่อพุ่งไปหลังมอนเตอร์กับเวอร์ชั่น2ถ้ากรณีที่มอนมันยังไม่หันมาตีเราให้เราใช้ SF แล้วก็ F ค้างได้เลยนะครับกรณีแรกเนาะถ้ามอนหันมาแล้วนะครับผ่าเงาแต่ถ้าเป็นกรณีที่2มอนยังไม่หันมาให้ใช้ SF แล้วก็ F ค้างเป็นงี้ถ้าเป็นกรณีที่2เนี่ยเราก็จะใช้ท่านี้ต่อนะครับกดคลิกขวาต่อหลังจากที่ F ค้างแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็คิวนะครับอันนี้คือกรณีที่2นะส่วนกรณีแรกก็จะคล้ายๆกันนะครับนั่นก็คือถ้ากรณีแรกเราผ่าเงาไปแล้วเนาะเราผ่าเงาไปปึ๊บเราจะไปอยู่หลังมอนนะครับให้ใช้ SF F ค้างแล้วก็คลิกขวาครับคลิกขวานี่จบที่ค่าแฟตหรือเขตแดนความเร็วแสงนั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้โอเคกรณีที่เราผ่าเงาไปแล้วนะครับผ่าเงาปุ๊บ SF F ค้างคลิกขวาค้างนี่อันนี้คือจบ1คอมโบแล้วถ้ามอนไม่ตายผมมีตัวเลือกคืออีก2สกิล3สกิลดินะครับก็คือสกิลแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้ไปไม่หนุนเวียนสกิลที่2จะเป็นตัดลมหายใจหรือท่าแมกนุสนะครับสกิลที่3เนี่ยจะเป็นท่าลาบามเลเวล57นะครับปกติเราจะใช้บ้านลงตาเนาะแต่ว่าบ้านลงตาเนี่ยครูดาวมัน24วิเลยซึ่งมันจะใช้ได้ไม่ถี่เท่ากับสกิลตัดเสียนนะครับตัดเสียนเนี่ยครูดาวอยู่ที่12วินะครับดาเมจแรงกว่านะเพราะเป็นดาเมจ2ทีนะจะเป็นอย่างงี้โป๊ะโป๊ะโป๊ะแล้วก็หมุนผมก็จะใช้แนะนำให้ใช้เป็นตัดเสียนนะครับแทนแล้วก็ลาบามอันบนเนี่ยเราก็จะไม่ใช้ตัวของเงาสูรเราจะใช้เป็นเมคาจันทาเพราะว่าครูดาว2วิแต่ถ้าเป็นเงาสูงเนี่ยครูดาว30วิเลยอันนี้เราจะใช้เอามาเป็นมูฟเมนต์นะครับตัวของอันบนเราใช้มาเป็นมูฟเมนต์เหมือนเอาไว้ย้ายกองก็จะมีอีก3ตัวเลือกเนาะกรณีที่มอนไม่ตายหลังจากที่เราใช้แฟตไปแล้วนะครับก็จะไปมีหมุนเวียนก็ได้แม็กนูดก็ได้หรือจะเป็นท่าไอ้นี้ก็ได้ท่าตัดเสียงนะครับลาบาม57ปึ้งได้เหมือนกันหรือถ้าไม่นั้นก็จับใช้ทั้งหมดเลยครับมันใช้ได้รัวๆอยู่แล้วเนี่ยมาทวนกันอีกครั้งนะครับแบบช้าๆนะคลิปคลิกซ้ายสเปซบาร์คลิกขวาสเปซบาร์ลาบามโยนดาบจากฮอตคีย์คลิปคลิกขวาคลิกขวาค้าง SE คลิปคลิกซ้าย Q SF F ค้างคลิกขวาถ้ามอนไม่ตายใช้สกิลไม่หมุนเวียนแม็กนูดหรือลาบามเลือกเอาได้เลยอันนี้คือเมนสกิลที่เราใช้ครับส่วนออปชันที่เหลือก็ลองไปเลือกกันดูมาแบบความเร็วปกตินะครับแบบความเร็วแบบช้าแล้วก็ความเร็วปกติอีกทีนึงแต่คราวนี้ผมไม่พูดนะดูเอาเองโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับคอมโบมาความเร็วปกติประมาณนี้ครับส่วนออปชันเนี่ยอันนี้ต้องไปเลือกเอาตามหน้างานนะครับว่าดูว่าถ้า AP ประมาณคุณหรือความเร็วในการเคลียร์มอนแล้วสถานการณ์นั้นๆมอนมันหันไหมหันไม่หันก็เราไปปรับใช้กันดูครับโอเคจบไปในส่วนของคอมโบไกฟินของ Ninja Awakening นะครับโอเคฮะในส่วนของแอดออนของฝั่ง Awakening นะครับที่ผมใช้อยู่จะมีประมาณนี้เลยนะครับใครดูไม่ทันกดพอดไว้ได้นะก็จะเป็นตัดข้อฉับพลันครับบวกค่าคริติคอล20ความเร็วโจมตี7นะครับฟันขาด2ท่อนค่าความเสียหายด้านหลัง 3% ค่าความเสียหายคริติคอล 3% นะครับแรงพยาบาทโจมตีมอนเตอร์20นะครับลดเกาะ15ข้อต่อและจุดบอดนะครับคริติคอลบวกตัวเอง20แล้วก็ความเร็วโจมตีครับระบำดาบอชูล่าโจมตีมอนเตอร์30ลดพลังป้องกัน20แล้วก็อสรพิษจุโจมครับค่าความเสียหายด้านหลังแล้วก็คริติคอล 3% นะครับประมาณนี้นะที่ใช้อยู่ครับ
โอเคเดี๋ยวสำหรับนินจาสืบทอดนะผมจะแยกเป็นสีแยกเป็นเซคอมโบให้เลยนะครับล็อกให้เป๊ะๆไปเลยแล้วกันเพราะว่าตัวนินจาสืบทอดเนี่ยถ้าเราใช้คอมโบเดิมจะมันจะทำอินฟินิตี้ลูปคอมโบไม่ได้นะครับต้องแยกเอาโอเคตัวสีแดงครับอันนี้ก็ตัวสีแดงนะครับต่อไปตัวสีฟ้านะครับตัวสีม่วงฮะประมาณนี้ครับถ้าสังเกตว่าสกิลเนี่ยมันจะคอมโบคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะมีเพิ่มลดสกิลบางสกิลออกเข้าออกสลับกันนะครับเพื่อให้คูลดาวน์มันใช้ได้ตลอดแยกกันช้าๆนะครับช้าๆสำหรับตัวสีแดงนะครับในฝั่งตัวสีแดงนะครับเราจะเปิดด้วยตัวดาบพิรุณปอยนะครับลงขี้ขวาปาดเอาใจครับแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายคลิกขวาเนี่ยต้องอย่าลืมว่าต้องใช้ให้ถึงดาบลมสลาตัน2ชั้นนะครับ2ขั้นนะก็จะเป็นอย่างนี้ปึ๊บนี่ต้องใช้ครบนะไม่งั้นดาเมจมันจะไม่หนักเท่าเอาใหม่นะครับลงคลิกขวาคิวคลิกซ้ายคลิกขวาหลังจากนั้นลงคลิกซ้ายและคลิกขวาครับลาบามเล็บเท้า0ไปมีดหมุนเวียนลงคิวคลิกซ้ายชิปคลิกขวาแล้วก็ชิปอีชิปคลิกขวาชิปอีคิว W คิวแล้ว SE ครับ W คิว SE อันนี้คือจบคอมโบอีกทีเนาะช้าๆนะครับลงคลิกขวาคิวคลิกซ้ายคลิกขวาลงคลิกซ้ายระบำเล็บเท้า0ไม่มีหมุนเวียนลงคิวคลิกซ้ายคลิกขวาคลิก E คิว W Q S E W Q S E นี่ก็จบของตัวสีแดงนะครับต่อไปตัวสีฟ้านะครับตัวสีฟ้าก็จะคล้ายๆกันเหมือนเดิมเลยครับลงคลิกขวาคิวคลิกซ้ายคลิกขวาลงคลิกซ้ายคลิกขวาแต่ตรงนี้เราจะตัดลาบามออกเราจะใช้เป็นใบมีดหมุนเวียนไปเลยใบมีดหมุนเวียนนะครับแล้วก็มาตรงนี้เราจะใช้เป็นชิปคลิกขวาคลิกซ้ายชิปคลิกขวาคลิกซ้ายแล้วค่อยลงคิวคลิกซ้ายแล้วก็กลับมาชิปคลิกขวาคลิกอีครับแล้วก็เหมือนเดิมครับคิว W Q S E คิว W Q S E นี่คือจบของฝั่งสีฟ้าต่อมาสีม่วงนะครับสีม่วงอันนี้ง่ายมากเหมือนเดิมนะครับลงคลิกขวาคิวคลิกซ้ายคลิกขวาลงคลิกซ้ายคลิกขวาไปมีดหมุนเวียนลงคิวคลิกซ้ายคลิปคลิกขวาคลิปอีคิว W Q S E เกมก็จะยาวๆหน่อยนะครับโอเคมาเรามาดูความเร็วปกติกันของทั้ง3ตัวเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งของแอดออนต่อเนาะความเร็วปกติทั้ง3สีครับตัวไปสีแดงตัวไปสีฟ้าต่อไปสีม่วงครับอันนี้ง่ายสีม่วงนี่ง่ายมากโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของแอดออนนะครับแอดออนจะเป็นอันนี้เลยแอดออนของสืบทอดนะครับ
ก็จบไปทั้ง2คอมโบทั้งฝั่งของอเวกแล้วก็สืบทอดนะครับคอมโบสำหรับไกฟินนะต่อมาเป็นเรื่องของเจมหลายๆคนก็น่าจะเซตประมาณนี้นะครับเอาเจมใหม่ออกด้วยโอเคครับเจมส่วนใหญ่ที่เราเซตกันแบบปกติทั่วไปที่ก่อนหน้าที่จะมีแพทประเทศลูรุนนะครับก็จะเซตประมาณนี้นะครับ2เอลคา2ชั่วร้าย2โอลูคัสทรงเกียรติ2อาคริสทรงเกียรตินะครับ2จินไวเปอร์2ทรยศ2เขี้ยวสีเลือดนะครับแล้วก็2ไฟสมบูรณ์ไฟโบราณสมบูรณ์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพรีเซตก็จะอยู่ที่นี่ส่วนถ้าเกิดว่าใครที่มีเจมเซตใหม่นะครับผมแนะนำให้เซตตามนี้นะครับสำหรับอันนี้สำหรับไกฟินนะที่ไม่ต้องใช้แม่นเยอะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของผมที่ผมเซตนะครับก็จะมีทั้งหมดจะมีทรยศ2นะครับมิตรพาความมืดลี้ลับ2โอลูคัสทรงเกียรติ2อาคิดทรงเกียรติ2กินไวเปอร์1เขี้ยวสีเลือดกล้าหาญ2ทำลายล้างอมหิต2ไฟโบราณสมบูรณ์2แล้วก็อีเลน1ก็จะประมาณนี้ที่ผมใช้อยู่นะครับในเจม PVE ต่อมาอาร์ติแฟกต์นะครับอาร์ติแฟกต์นี่ต้องอธิบายกันเยอะหน่อยอาร์ติแฟกต์ผมจะมีด้วยกันทั้งหมด3เซตนะครับก็จะมีเผ่าคามาซิเวียนั่นก็คือตัวของเสริมโซม3เม็ดนะครับแร่สุกสว่างหลากสี1เม็ดก็จะเป็นโจมตีเผ่าคามาซิเวียทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่30นะครับตัวนี้ตัวเซตของตีเผ่าคามาซิเวียเนาะแล้วก็เหมือนกันครับในฝั่งของอาร์อินผมก็จะมีคำราม3เม็ดสุกสว่างหลากสี1เม็ดจะได้ตีเผ่าอาร์อินทั้งหมด30อีกอันนึงเป็นเซตออราวครับโจมตีมอนเตอร์นะครับจะเป็นห่วงโซ่3นะครับแล้วก็แร่สุกสว่างหลากสี1จะได้โจมตีมอนเตอร์ทั้งหมดอันนี้จะได้โจมตีมอนเตอร์แค่18แต่ว่าจะโจมตีมอนเตอร์ทั้งหมดที่เป็นมอนเตอร์เลยไม่เกี่ยวกับโคตรส่วนตัวอาร์ติแฟกต์ตัวใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโจมตีมอนเตอร์เพิ่มเติมนะครับพลังโจมตีมอนเตอร์เพิ่มเติมเนี่ยจะได้อยู่ที่เม็ดละ6บวกกันก็ได้12นะอันนี้ก็จะได้โจมตีมอนเตอร์ที่เยอะหน่อยโอเคในฝั่งของอาร์ติแฟกต์ก็ประมาณนี้ละกันนะครับทั้งหมดทั้งปวงของฝั่งนินจาที่ปรับใหม่นะครับวันนี้ผมทำให้จนครบหมดแล้วนะครับถ้าตกบกพร่องอะไรสามารถมาพิมพ์ถามไว้ได้ใต้คลิปนะครับหรือว่าจะไปคุยกันในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับสตรีมผมสตรีมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะถ้าไม่ติดอะไรจริงก็จะสตรีมทุกวันกันทุก5วันกันแหละนะครับส่วนวันพุธถ้าเกิดมีแพทอะไรน่าสนใจเนี่ยเจอกัน8โมงเช้าถึงเที่ยงเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้กดติดตามทางฝั่งทวีทีวีก็ไปกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการไลฟ์สตรีมเนาะโอเคนะครับหรือถ้าไม่สะดวกไลฟ์สตรีมนะครับจะมาพิมพ์คุยกันในใต้คลิปใดคลิปหนึ่งก็ได้ผมไปตอบทุกคลิปอยู่แล้วถามใครดูก็ได้นะฮะส่วนตัวช่องทางของ Facebook Fanpage เนี่ยอาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะเนื่องจากมันไม่รู้ว่าผมไม่รู้จะแก้ยังไงมันไม่ค่อยแจ้งเตือนอะ แต่ผมจะพยายามเช็คเช้าเย็นแล้วกันมีใครพิมพ์ไว้อะไรอย่างนี้เนาะโอเคครับฝากไปด้วยสำหรับช่องทางทั้ง2ช่องทางทั้งทางไลฟ์สตรีม Twitch Gaming Twitch.tv/twitchgaming กับช่องทางลงคลิปวิดีโอนั่นก็คือ YouTube/twitchgaming นะครับใครที่อยากให้กดติดตามฝากด้วยนะจะเป็นกำลังใจในการคิดคอนเทนต์ลงช่องใหม่นะครับตอนและต่อไปด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนฮะไปแล้วเจอกันสวัสดีครับ